ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับความอร่อยในวันนี้กับเมนูเต้าหวยลูกเดือยหน้าผลไม้ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะใส่ลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกน้ำและใบเตยนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดเติมน้ำตาลทรายคนผสมจนน้ำตาลละลายพักไว้ค่ะแช่ถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองในน้ำร้อนประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะล้างถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองที่แช่ไว้ให้สะอาดเสด็จน้ำแล้วพักไว้ค่ะใส่ถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองลงในโถปั่นน้ำผลไม้เติมน้ำและปั่นจนละเอียดเทน้ำนมถั่วเหลืองที่ได้ใส่ลงในหม้อสำหรับต้มใส่ใบเตยผงวุ้นและเจลาตินคนผสมจนเข้ากันดีใช้ไฟปานกลางคนผสมตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วดีเติมน้ำตาลทรายคนผสมจนน้ำตาลทรายละลายแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักเต้าหวยลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วแล้วนำเข้าตู้เย็นจนทรงตัวดีแต่งหน้าด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกและผลไม้สดให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเต้าหวยลูกเดือยหน้าผลไม้ครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ